ทีมยอดเยี่ยมพรีเมียร์ลีกอังกฤษประจำสัปดาห์ที่35มีผู้เล่นจากทีมใหญ่ติดเข้ามาหลายรายนะครับโดยเฉพาะแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เรียงหน้ามา3รายส่วนลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่งมาทีมละ2คนและผู้เล่นคนอื่นนั้นจะมีใครบ้างไปชมกันเลยครับสวัสดีคอบอลทุกท่านนะครับคลิปนี้พามาชม11ผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่35จัดมาให้ชมกันในระบบ 3-4-3 ล่ะครับมาเริ่มกันที่ผู้รักษาประตูครับสัปดาห์นี้ขอยกให้กับจอร์แดนพิกฟอร์ดจากเอฟเวอร์ตันในด่านมือหนึ่งทีมชาติอังกฤษเซฟแบบเหลือเชื่อได้ถึง2ครั้งเพื่อพาเอฟเวอร์ตันเก็บคลีนชีทคว้าชัยชนะเหนือเชลซีสิ้นรนหนีตายต่อไปได้อีกเครือกนะครับในการเจอกับสิงห์บลู2นัดในฤดูกาลนี้พิกฟอร์ดเซฟรวมกันถึง14ครั้งและเสียไปแค่ประตูเดียวเท่านั้นล่ะครับมาดูแผงหลัง3คนกันบ้างครับคนแรกยกให้เนธานอาเก้นะครับจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ประตูของอาเก้ในฤดูกาลนี้นับเป็นประตูจากลูกเตะมุมที่จะตัวทำได้ลูกที่10ในเกมลีกนะครับนับตั้งแต่สตาร์ทซีซั่น 2016-2017 มีแค่คริสปูธเท่านั้นที่ทำได้มากกว่าเขาที่จำนวน11ประตูล่ะครับผู้เล่นกองหลังคนต่อมายกให้เฟอร์จิลฟันไดจากหงแดงลิเวอร์พูลครับนี่เป็นอีกหนึ่งเกมที่ฟานไดคุมแนวรับให้กับลิเวอร์พูลได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งผลงานในการโดนลูกกลางอากาศในพรีเมียร์อังกฤษฤดูกาลนี้กองหลังชาวดัชมีเปอร์เซ็นต์ดวลชนะมากที่สุดที่ 77% นะครับผู้เล่นกองหลังคนสุดท้ายขออยู่ให้กับคริสเตียนโรเมโรจากท็อตแนมฮอตสเปอร์โรเมโรมีค่าเฉลี่ยการเข้าปะทะและก็ตัดบอลสำเร็จรวมกัน 4.8 ครั้งต่อเกมในศึกพรีเมียร์อังกฤษซึ่งเป็นผู้เล่นสเปอร์ที่ทำได้มากที่สุดด้วยนะครับมาดูผู้เล่นตรงกลางสนาม4คนครับคนแรกยกให้แอนโทนีกอร์ดอนจากเอฟเวอร์ตันเกมชนะเชลซีนับเป็นวันที่เฉิดฉายของเจ้าหนูดาวรุ่งวัย21ปีรายนี้โดยในทีมท็อฟฟี่มีแค่ริชาร์ดิสันเท่านั้นที่ทำประตูในสนามคุริสันพาร์คได้มากกว่าเขาโดยกอร์ดอนทำไป4ประตูส่วนริชาร์ดิสันทำไป5ประตูนะครับผู้เล่นกองกลางคนต่อมายกให้นาบีเกต้าจากหงแดงลิเวอร์พูลครับการเข้าปะทะของเจมส์มิลเนอร์นำมาซึ่งประตูชัยของลิเวอร์พูลที่ได้จากฝีเท้าของนาบีเกต้าที่แสดงความเยือกเย็นหลบผู้เล่นนิวคาสเซิลแล้วส่งบอลเข้าไปซุกก้นตะข่ายด้วยเท้าซ้ายนะครับโดยเกต้ามีค่าเฉลี่ยการเข้าปะทะ 3.8 ครั้งต่อเกมในศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้นับเป็นแข้งหงแดงที่ทำได้มากที่สุดสำหรับผู้เล่นที่ลงเล่นเกิน10นัดนะครับกองกลางคนต่อมายกให้โรดรีจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ในสีเสื้อของเรือใบสีฟ้าโรดี้ทำไปแล้ว5ประตูจากการลงเล่น29เกมในศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้เทียบเท่ากับก่อนหน้านี้ที่เขาต้องใช้จำนวนนัดถึง69เกมนะครับผู้เล่นกองกลางตัวมายกให้ควนมาต้าจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วเพื่อนเกมรุกได้อย่างไหลลื่นนะครับหาพื้นที่ให้กับเพื่อนร่วมทีมจ่ายบอลได้ง่ายและก็เกือบมีแอสซิสต์ในเกมนี้ด้วยแหละครับมาดู3ประสานด้านหน้ายอดเยี่ยมสัปดาห์นี้กันบ้างครับคนแรกยกให้ซอนฮงมินจากท็อตแนมฮอตสเปอร์2ประตูจากซอนฮงมินทำให้คลับไก่ยังได้สู้ต่อไปในการลุ้นท็อป4ซึ่งสถิติที่ไม่น่าเชื่อคือ11ประตูของเจ้าตัวเกิดขึ้นจากเท้าซ้ายนะครับโดยสถิติการทำสกอร์ด้วยเท้าข้างไม่ถนัดคือโรบินฟานเฟอร์ซี่ที่ยิงด้วยเท้าขวาไปทั้งสิ้น12ประตูตอนฤดูกาล 2011-2012 นะครับผู้เล่นกองหน้าคนต่อมายกให้กาเบรียลเจซุสจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ของนาเซมบ้าทำประตูในลีกติดต่อกันให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2020ขณะเดียวกัน3เกมหลังสุดเชซุสยิงไปถึง6ประตูนะครับส่วนผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์นี้คนสุดท้ายขออยู่ให้กับคริสเตียโนโรนัลโดจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครึ่งหลังสามารถเรียกจุดโทษได้ก่อนจะสังหารเข้าไปเป็นประตู 2-0 อย่างเฉียบขาดนะครับนอกจากนี้ยังขยันวิ่งช่วยทีมไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยแต่มีหลายครั้งที่ให้บอลสุดฉลาดด้วยแหละครับและนี่คือหมดของ11ผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่35ฝากขอบอลทุกท่านกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ